สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับพี่อุ๋เฟลเฟอร์เหมือนเดิมและวันนี้เรามีเจ้าหูฟังจากคอร์แซร์ตัวใหม่เลยนะเป็นหูฟังพรีเมียมต้องใช้คำว่าพรีเมียมอีกแล้วจะออกหูฟังมาทีไรเนี่ยพรีเมียมทุกตัวเอาคอร์แซร์ตัวนี้มีชื่อว่า SS80RGB Wireless เขาการตีมาแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเป็นพรีเมียมนะครับพรีเมียมเกมมิ่งเฮดเซต with specialAudio นะครับผมตัวนี้ที่สำคัญเลยเป็นเสียงแบบ Dolby Atmos โอ้โหคุณเอาไปดูหลังฟังเพลงเล่นเกมเนี่ยผมบอกเลยว่าหึมๆนะตัวนี้เนี่ยรองรับทั้ง PC เครื่อง Mac OS นะครับและ PlayStation ก็ถือว่าครบทุกแพลตฟอร์มครบวงจรครบกันนะครับผมตัวนี้เขาให้ความจำกัดความแล้วเป็น Hyper Fast Slipstream Wireless Connection นะครับก็คือมั่นใจได้เลยว่าไม่มีดีเลย์นะครับผม Immersive Dolby Atmos ครับผมมีเสียงตัวนี้เสียงแม่งน่าจะแบบอลังการงานสร้างครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตอันบ็อกซ์เจ้าตัวนี้ครับแล้วเดี๋ยวมาดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างไปอ่ะแกะกล่องออกมาตัวนี้ครับวัสดุกล่องข้างในได้บอกเลยว่าพรีเมียมอย่างกับกล่องขนมไหว้พระจันทร์แต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมกล่องในฉลุสีดำมาเลยนะสวยงามเปิดออกมาประทับโอ้พรีเมียมข้างในตัวนี้โบกโฟมอย่างกับกำมะหยี่เฮ้ยขอดูหน่อยว่ามันดีอย่างไรเจ้าหูฟังตัวนี้นี่เลยแกะกล่องออกมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยขออนุญาตวางโต๊ะอาจจะรกนิดนึงนะท่านผู้ชมเปิดออกมาปั๊บเราเจอกล่องอันนี้ครับนี่กล่องสีดำๆนะอุ้ยเขาพรีเมียมสมชื่อจริงๆท่านผู้ชมมีคอนเนคเตอร์มาให้นะครับ USB แล้วก็มีสายครับ USB A to Type C 1อันแล้วก็คู่มือการใช้งานทั่วไปปกติทั่วไปที่เขาจะเก็บมาให้ในกล่องอย่างสวยงามครับไปดูที่ตัวหูฟังนี่เลยโอ้โหตัวนี้จะเป็นพลาสติกเป็นพลาสติกนะครับอันนี้เหมือนเป็นอลูนะครับผมตัวหูฟังเนี่ยเหมือนว่าจะปรับอ๋อหูฟังเนี่ยเหมือนจะปรับขึ้นลงไม่ได้แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยใช้เป็นเชือกในการดึงครับท่านผู้ชมในการรั้งหูแล้วก็ไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยติดมาเลยครับติดมาเลยเขาบอกว่าไมโครโฟนหูฟังตัวนี้ดีมากนี่ wow. รูปลักษณ์เป็นแบบนี้ครับหูฟังเนี่ยจะไม่ใช่วงกลมแล้วแล้วก็จะไม่ใช่เป็นลูกไข่จะไม่ได้เป็นลูกวงรีแล้วอันนี้คือออกแบบมาอีกแบบนึงเลยนะทางด้านของคอแซร์เดี๋ยวผมจะลองใส่ดูครับว่าตรงนี้เนี่ยที่เป็นผ้าตรงนี้เนี่ยเป็นหนังตรงนี้เนี่ยจะช่วยได้ไหมต้องบอกว่ามีน้ำหนักพอสมควรครับใส่แล้วพอดีหัวเลยครับตรงนี้เนี่ยเหมือนมาเป็นทำหน้าที่เป็นรั้งครับเป็นตัววัดสายเราแบบออโต้เลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องปรับระดับให้วุ่นวายคือใส่ปุ๊บเนี่ยยางตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าตรงนี้หนังเนี่ยจะรัดกับหัวเราพอดีครับแล้วก็ไม่ได้รัดจนเจ็บนะครับเราก็รัดแบบระดับที่มันพอดีใส่แล้วก็รู้สึกว่ามันสบายเนี่ยสะบัดมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะหลุดจากหัวเลยครับตัวนี้ถือว่ามันคงมากการออกแบบตรงนี้เนี่ยถือว่าดีนะแล้วไม่ต้องมานั่งปรับซ้ายขวาตรงเนี้ยให้เสียเวลาเพราะอันเนี้ยมันปรับให้แบบออโต้นะครับส่วนที่ผมพูดอยู่ตอนนี้การตัดเสียงอู้ถือว่าดีการตัดเสียงถือว่าใช้ได้เลยครับเสียงด้านนอกเนี่ยตัดได้เกือบ 40% นะในความรู้สึกผมนะเนี่ยตัดเสียงได้เยอะพอสมควรครับก็ตัวนี้พรีเมียมสมชื่อด้านข้างครับจะมีปุ่ม power อยู่นะครับมีปุ่ม power แล้วก็มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับก็ปกติทั่วไปเลยไม่ได้มีอะไรพิเศษนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการเชื่อมต่อโดยการเสียบเจ้าคอนเนคเตอร์เนี่ยลงไปในเครื่อง PC ของผมและเดี๋ยวผมจะลองเทสสเกลพักกี้นะครับก่อนแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปเทสลืมบอกวัสดุตรงนี้เป็นผ้าไม่ใช่เมมโมรี่โฟมฮะท่านผู้ชมหูมันนุ่มมากอ่ะเฮ้ยมันนุ่มจริงๆอ่ะใส่แล้วมันแบบโอ้ฟีลกู๊ดมากครับอ่ะมาเดี๋ยวเราไปรับชมในเกมกันดีกว่าว่าหูฟังตัวนี้มันช่วยอะไรได้บ้างเอาละครับตอนนี้ผมทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเปิด power แล้วไฟขึ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับไฟนี้สามารถใช้ซอฟต์แวร์ IQ ในการปรับได้นะครับ RGB 16ล้านสีตามสบายเลยชอบสีไหนเลือกสีนั้นใส่มาแล้วอุ้ยฟีลลิ่งมันว่าฟิลลิ่งกูดมากเลยนะเพื่อนๆตัวนี้นี่พรีเมียมสมชื่ออย่างที่เขาบอกจริง
เดี๋ยวเรามาเทสกันครับเพิ่มลดเสียงก่อนปุ่มยุสัยอยู่นี่หาไม่เจอนะก็ต้องชาร์จนะครับผมชาร์จโดยการเสียบสาย USB เข้าไปโหแยกเสียงดีมากเพื่อนๆแยกเสียงซ้ายขวาดีมากครับแยกเสียงดีมากซ้ายขวาแม่นยำมากเอาละครับจากการที่ผมนั่งทดสอบเล่นเกม PUBG Battleground เนี่ยเสียงที่ได้เนี่ยค่อนข้างนุ่มนวลนะครับหนักไปทางนุ่มๆเลยครับแล้วก็การแยกเสียงการแยกทิศทางการฟังเสียงเท้าการเล่นเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยผมว่าหูฟังตัวนี้น่าจะเป็นหูฟังตัวที่ all around เลยทีเดียวครับก็คือใช้ดูหนังเล่นเกมฟังเพลงได้ดีเลยทีเดียวแล้วน้ำหนักฟีลลิ่งในการใส่รู้สึกมั่นคงไม่หลุดไม่หลวมใส่แล้วใส่สบายครับดูเหมือนจะหนักแต่พอใส่จริงแล้วฟีลลิ่งหรือความรู้สึกเนี่ยมันไม่ได้หนักมันไม่ได้หนักตามเดี๋ยวผมจะลองฟัง EDM สักหนึ่งเพลงนะครับผมว่าเพลงเนี่ยถ้าเอามาฟังเพลงในเมื่อมันเป็น Dolby Atmos เนี่ยอ่ะตอนนี้ผมลองมาฟังเพลงนะครับฟังเพลงแบบแนว EDM อุ้ยผมบอกเลยว่าที่ผมพูดเนี่ยแทบไม่ได้ยินเสียงผมเลยนะแล้วเสียงแบบกระหึ่มมากอยู่ข้างในนี่เปิดประมาณ74เสียงเนี่ยออกมาข้างนอกเลยครับหูแน่นมากบอกเลยว่าเรื่องฟังเพลงหายห่วงครับหรือจะเอาไปเล่นเกมยิงเอาไปเล่นเกมใน PlayStation เนี่ยผมฟังตัวนี้ทำได้ดีแน่นอนผมเชื่อว่า SS80 ตัวนี้ตัวเดียวจบครับ Dolby Atmos ครับเจ๋งจริงตัวนี้นี่ผมถึงจะยกนิ้วโป้งให้นะครับสำหรับใครสนใจถูกฟังตัวนี้ครับก็ไปหาซื้อกันได้ที่ร้านเกมมิเกียชั้นนำโดยทั่วไปตัวนี้คอนเฟิร์มครับพรีเมียมดีจริงผมลองแล้วครับเซิร์ฟเวอร์การันตีแล้ววันนี้ผมและเจ้าหูฟังตัวนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่รีวิวหน้ารีวิวสไตล์ของผมใช้แล้วรู้สึกยังไงบอกตามความรู้สึกนั้นๆรีวิวแบบบ้านๆจริงใจนะครับผมแล้วเจอกันโอกาสหน้าครับวันนี้ผมและเพอร์มูดอีสปอร์ตขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ